วนี้นะคะเครียจะต้มปลาใส่หน่อไม้ดองแล้วก็ใส่ใบมะดันค่ะก็มีใบมะดันปลาสากหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ล้างเกลือล้างให้สะอาดไม่ให้มันคาวผงนัวหน่อยนึงพริกน้ำปลาร้าตะไคร้หอมแล้วก็มะเขือเทศหน่อไม้ส้มก็ต้มก่อนต้มเพื่อล้างให้มันไหเหม็นฉุนกลิ่นดองหน่อไม้ดองพอต้มแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันมีกลิ่นดองอะค่ะแล้วก็มันเค็มด้วยเค็มมากเลยเคียร์ทำแจกเข้าไปหมดแล้วเหลือแค่กระปุกเดียวตั้งน้ำแล้วก็ใส่หอมตะไคร้ลงไปมะเขือเทศไว้ไม่ลงหม้อพริกใส่ลงไปเลยผงชูนัวใส่ลงไปดองใส่ลงไปเลยเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรหรอกใส่ลงไปรอให้เดือดแซ่บๆเลยเนี่ยไม่ได้กินมาเป็นเดือนแล้วหน่อไม้ดองเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ปลาก็ใบมะดันเดี๋ยวไปใส่น้ำปลาร้าเดี๋ยวไปใส่ให้น้ำเดือดตัวนี้50 บาทน้ำเดือดแล้วนะจ๊ะหย่อนปลาลงไปเลยค่ะปลาสากที่เราล้างไว้เรียบร้อยล้างอย่างสะอาดไม่มีการคาวใส่ลงไป1 ตัว 50 บาทใส่ลงไปหมดนี่เลยใบมะดันลงไปเลยค่ะเดือดแล้วนะคะใบมะดันเปลี่ยนสีปลาสากขาวจั๊วเลยน่ากินชิมดูสิมีความเปรี้ยวของหมูใบมะดันป่ะหอมของใบมะดันแต่ว่ายังไม่เค็มยังไม่ได้ใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าลงเลยนะจ๊ะลงไปเลยแบบเปรี้ยวแบบกลมกล่อมหอมใบมะดันค่ะสุกแล้วนะคะใส่ใบกะเพราค่ะไม่มีใบแมงลักก็ใส่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันหอมเหมือนกันอะใส่แล้วเคี้ยวกินได้เคี้ยวกินเองได้ใบแมงลักไม่มีโอเคค่ะเรียบร้อยตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วนะคะส้มปลาสากใบมะดันใส่หน่อไม้ดองนี่ค่ะหอมๆเลยใบมะดันมันจะแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมีชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้เคลียร์ด้วยนะคะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนส้มปลาสากใส่หน่อไม้ดองใส่ใบมะดันนะคะมา